คลิปเดือดเอจิลากรถูกบุกต่อยหน้ากลางคอนเสิร์ตชาวเน็ตวิจารณ์ยับกลายเป็นประเด็นร้อนส่งท้ายสัปดาห์ครับที่มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ผ่าน Facebook ของเบนอาบาเช่ของนักทำคอนเทนต์ชื่อดังหรืออัครเดชโยธาจันทร์หรือเบนอาบาเช่โดยคลิปดังกล่าวนั้นได้เผยให้เห็นวินาทีสุดช็อกเมื่อเอจิลากรสมพิทักษ์ศิลปินชื่อดังหรือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันในนามหน้ากากอีกาเจ้าของเพลงฮิตจากนี้ไปโจนิลันใจกลางความรู้สึกดีๆระหว่างเราสองคนถูกแฟนเพลงรายหนึ่งนั้นครับต่อยเข้าไปที่ใบหน้าขณะกำลังขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในผับก่อนจะมีเหตุการณ์ชุลมุนกันตามมาพร้อมกันนั้นครับเบนอาบาเช่ยังได้แนบข้อความบอกเล่ารายละเอียดคร่าวๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายิ่งกว่าเอาเงินปาหน้าศิลปินแล้วภรรยาน้าเอ๊ะส่งคลิปนี้มาให้เมื่อคืนน้าเอ๊ะจิลากรโดนแขกบุกขึ้นไปต่อยหน้าบนเวทีขณะที่บรรดาชาวเน็ตและแฟนเพลงของเอ๊ะจิลากรนั้นต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทั้งในแง่ของการให้กำลังใจศิลปินหนุ่มและสอบถามถึงอาการบาดเจ็บส่วนทางด้านของเบนอาบาเช่ก็ได้เขียนคอมเมนต์อัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าทางร้านติดต่อมาเรียบร้อยพรุ่งนี้จะเข้าแจ้งความเอาเรื่องผู้กระทำความผิดครับเอ๊ะจิลากรเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกแฟนเพลงบุกต่อยกลางคอนเสิร์ตสืบเนื่องจากกรณีคลิปไวรัลของเอ๊ะจิลากรสมพิทักษ์ครับศิลปินหนุ่มชื่อดังวัย45ปีเจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่างจากนี้ไปจนนิรันดร์ใจกลางความเจ็บปวดดีๆระหว่างเราสองคนหรือที่รู้จักกันดีครับหน้ากากอีกาถูกแฟนเพลงบุกต่อยขณะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในผับจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นโลกโซเชียลกระทั่งล่าสุดนั้นทางด้านหนุ่มเอจิลากรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโดยเป็นการใช้พื้นที่บน Facebook ของเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความกล่าวถึงการให้เกียรติรวมถึงขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ส่งกำลังใจและความเป็นห่วงมาให้กับตนในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับโพสต์ข้อความไว้ว่ารักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนก็ควรให้เกียรติกันนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนนะครับช่วงนี้นักร้องโดนเยอะจริงๆเป็นข้อความของเอจิลากรครับที่ได้โพสต์เอาไว้ส่วนความคืบหน้าต่อไปนั้นจะเป็นยังไงครับทางซุปเปอร์สตาร์ดาราจะอัปเดตข่าวมาให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันได้ทันท่วงทีครับ